1, 2, 3, come on! Come on, come on! I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complacently betrayed? There's no air left to breathe. สวัสดีจ้าพบกับช่องเดย์ไทยสไปร์มอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้กูสุขคนนะจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าเสียงแจ้วๆจ้อยๆแต่วันนี้มานั่งอยู่ตรงครัวกันนิดหนึ่งนะคะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนิดหนึ่งค่ะเป็นหวัดมาแล้ว 3-4 วันนะคะหวัดลงคอเจ็บคอนะคะเสียงแห้งแหบยังแห้งอยู่เลยนะคะดื่มน้ำกิ่งมะนาวร้อนค่ะทั้งวันเลยทีเดียวนะคะเริ่มค่อยยังชั่วแล้วค่ะไม่ได้ส่งเสียง 2-3 วันนะคะตั้งแต่กรีดกับวอลเลย์บอลมาก็เลยทั้งดินฟ้าอากาศด้วยทั้งแต่ละวันช่วงบ่ายก็ออกไปเดินกับแฟนด้วยนะคะเดี๋ยวลมเดี๋ยวฝนปล่อยเดี๋ยวอากาศหัวเดียวหัวต่อแบบนี้แหละค่ะทำให้สุขภาพร่างกายเราก็ปรับเปลี่ยนไม่ค่อยทันวันหนาวก็หนาวเมื่อคืนก็5องศาได้ค่ะตอนกลางคืนฝั่งทางเมืองที่ตัวโตอาศัยอยู่นะคะสำหรับแฟนคลับวอลเลย์บอลนักตบลูกยางสาวไทยตอนนี้สาวไทยของเราก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวานนะครับผู้คนก็มารอรับกันที่สนามบินกันเยอะเลยทีเดียวนะคะมาให้กำลังใจมาต้อนรับน้องๆกลับบ้านกันนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีที่ปีหน้านะคะปี2023 VNL ก็จะจัดที่เมืองไทยเราได้เป็นเจ้าภาพนะคะยังไงก็ฝากเชียร์น้องๆกันต่อไปด้วยเด้อจ้าให้น้องๆเราเก่งๆได้สู้กันมีพลังกายจิตก้าวไปสู่วันข้างหน้านะคะได้เป็นนักตบเก่งๆของทีมชาติไทยเราได้ต่อสู้กันต่อไปในหลากหลายเกมในวันข้างหน้าค่ะจนถึงคัดโอลิมปิกนู่นเลยก็ฝากเชียร์น้องๆกันต่อไปนะคะสำหรับทางบ้านตัวโตเองนะคะวันนี้ก็เป็นวันตักบาตรเทโวนะคะแล้วก็มีแห่กฐินรอบหมู่บ้านเลยทีเดียวบ้านตัวโตเองก็มีคนถามมาเหมือนกันนะคะสำหรับ FC ใหม่ที่เข้ามาติดตามตัวโตเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตำบลเมืองสวงอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะบ้านผําไงค่ะเมื่อนี้มีบุญนะคะเมื่อแรกนี่ก็มีหมอลำนะคะเมื่อกี้ก็แห่กฐินกันรอบหมู่บ้านเห็นเพื่อนไลฟ์สดกันโพสต์ลง Facebook กันสนั่นหวั่นไหวทั้งวันนะคะตัวโตเองก็สำหรับรายได้เดือนนี้การทำช่อง YouTube นะคะก็บอกบุญบอกกล่าวบุญกับ FC ก็แล้วกันนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะโตโต้ก็ได้จองเป็นเจ้าภาพกฐินนะคะสำหรับหมู่บ้านของโตโต้เองก็มี2วัดนะคะมีวัดบ้านวัดกลางบ้านเขาเรียกวัดบ้านแล้วก็วัดท้ายหมู่บ้านเป็นวัดป่านะคะก็มีกฐิน2วัดโตโต้ก็จองทั้งวัดกลางหมู่บ้านด้วยนะครับเป็นเจ้าภาพแล้วก็วัดป่าก็จองแต่กองหนึ่งทางวัดป่าก็กองละ500ตัวโต้ก็จองไปเหมือนกันนะคะ 2-3 กองเลยทีเดียวนะคะสำหรับรายได้เดือนนี้สำหรับการทำ YouTube นะคะยังไงก็ขอบคุณแฟนคลับ FC ทุกคนนะคะที่มีส่วนร่วมนะคะการดูคลิปเอ่ยนะคะสนับสนุนทางช่องนะคะด้วยดีมานะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกคนได้รับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยกันนะคะร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนโชคดีมีชัยค่ะนะคะวันนี้ก็มีหมอลำบุญออกพรรษามาแล้วนะคะใจวีใจว่อนนะคะร่มว้อยบ้านเฮาต้นลมหนาวเข้ามานะคะ
นั่งดูหมอลำกันนะคะหนาวเอ่ยลมโชยๆลุกขึ้นเต้นหน้าห้านกันท่วนท่วนสนุกสนานนะคะวันนี้นะคะที่วัดของตัวเองกลางหมู่บ้านเขาก็จัดงานมีร้องสารพันยะนะคะสมัยก่อนนะคะเป็นสาวสารพันนะคะไปฝึกซ้อมสารพันซอยผู้แสบผู้สาวซอยผู้เฒ่าก็ว่ากันไปเนาะค่ะร้องสารพันกันวอนวอนงานวัดบ้านนั่นบ้านนี่ม้วนมวนนะคะบุญออกพรรษาบุญถอดเทียนโฮมบ้านเฮานะคะวันนี้เขาก็สนุกกันแล้วก็รักษาวัฒนธรรมประเพณีอีสานบ้านเราไว้อย่างหมู่บ้านตัวโต้เขาก็ร้องสารพันประกวดสารพันกันทุกวันออกพรรษาบุญตักบาตรเทโวมีแข่งกองยาวแข่งพายเรือมีหมอลำมีการฟ้อนการลำนะคะรอบหมู่บ้านสนุกสนานกันนะคะประเพณีดั้งเดิมก็รักษาไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าเด็กๆรุ่นหลังเราจะได้เห็นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเนาะค่ะทำไมมานั่งอยู่ตรงครัวคะกำลังจะล้างเห็ดผึ้งนะคะทุกคนขาเห็ดผึ้งอีกแล้วค่ะอันนี้คือเห็ดผึ้งหวานหรือเห็ดผึ้งขาลายก็ว่ากันไปนะคะพี่สาวอีกเมืองนึงนั่นแหละค่ะที่คลิปก่อนๆที่โตโต้ไปซื้อนะคะเวลาซื้อเราก็ซื้อแต่ตอนนี้แกไปเก็บมาใหม่ๆแกเก็บมาเยอะนะคะก็เมืองเล็กๆติดเขตเยอรมนีแกเก็บป่าฝั่งเยอรมนีฮอลแลนด์ก็ไม่แน่ใจนะคะมีแต่ดอกงามๆค่ะแกก็เลยบอกให้ไปเอาเมื่อวานก็เลยไปกับพ่อใหญ่ค่ะขับรถกันไปก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกค่ะก็เลยไปเอามานะคะทีนี้เขาให้ฟรีนั่นแหละค่ะเวลาฟรีก็คือฟรีเวลาซื้อเราก็คือซื้อแรกๆโต๊ะก็ซื้องวดก่อนก็ซื้อ10ยูโรอันนั้นแกไม่ได้ไปเก็บเพื่อนแกไปเก็บซื้อก็ซื้อขอก็ขอให้ก็คือให้เนาะค่ะแต่รอบนี้แกไปเก็บเองแกบอกว่ามาเอาเลยโต๊ะพี่รู้จุดแล้ววันหน้าน่ะพี่ก็จะไปเก็บอีกพี่แบ่งไว้แล้วเหลือนี่เธอก็ไปให้มาตั้ง2หม้อนะคะทุกคนค่ะดอกงามงามค่ะโต๊ะก็จะล้างจะต้มจะไรไว้เพื่อเก็บเข้าช่องแช่แข็งช่องฟรีซไว้รอกินปีหน้าก็ได้นะคะของไหนงวดที่แล้วโต๊ะก็ต้มไว้ 4-5 ถุงแบ่งแบบว่าเราก็แบ่งเป็นเซตพอแกงพอดีแต่ละถุงนะคะแต่ดอกนี้สิคะบานใหญ่เพ้อเวอร์เลยค่ะใหญ่มากใหญ่ดูสิคะใหญ่กว่าหน้าตัวอีกนะคะใหญ่มากค่ะดอกนี้นะคะดอกนี้สงสัยเป็นแม่นะคะดอกพวกนี้เป็นลูกนะคะมีแต่ดอกสวยๆค่ะทุกคนนี่แหละค่ะเขาเรียกไปเอาเราก็ไปเอานะคะอาหารการกินเมืองนอกเมืองนาก็อย่างนี้แหละค่ะผสมประสานอะไรก็ทำเองนะคะเพื่อนฝูงก็ดีอยู่หรอกค่ะแกก็ดีมีอะไรก็แบ่งปันกันตอนตัวมาจากบ้านตัวก็ได้ปลาร้าได้ของแห้งได้อะไรก็ไปให้กันด้วยนะคะเวลาเขามีอะไรเขาก็เรียกเราอย่างนี้แหละค่ะบ้านใต้มีเกลือบ้านเหนือมีข้าวนะคะวัฒนธรรมอีสานบ้านเรานะคะคนไทยไปอยู่ไหนมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะเพื่อนฝูงถึงจะมีไม่มากแต่เราก็ยังมีบ้างนะคะพอได้คบกันไว้นะคะคนนู้นไปเมืองไทยทีคนนี้ไปเมืองไทยทีสำหรับตัวเองก็มีเดี๋ยววันหลังจะพูดเรื่องเพื่อนให้ฟังนะคะตอนนี้ก็มีคบอยู่ 4-5 คนนะคะที่แน่นแฟนกันจริงๆก็3คน4คนนะคะวันนี้คนนี้ไปเมืองไทยก็ได้นู่นมาก็ให้กันนะคะรอบตัวไปก็ให้กันไปเปลี่ยนกันอย่างนี้แหละค่ะแต่เห็ดสวยมากนะคะฝั่งทางฮอลแลนด์ก็เก็บก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ฝั่งทางเยอรมนีก็คนเขาก็เก็บกันได้อยู่นะคะแต่มีแต่ดอกสวยๆแต่เห็ดแบบเดียวนี่แหละค่ะเห็ดผึ้งขาลายเขาเรียกนะคะมีแต่ดอกงามๆตุมุทิมิเชื่อเลยค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวก็จะปอกแล้วก็จะล้างก็อะไรไว้นะคะตัดขาตัดอะไรกันนิดนึงนะคะมาช่วยเลยค่ะทุกคนค่ะมาช่วยตัวเลยนะคะออนซ้อนนะคะดูงานประเพณีทางบ้านเราทางอีสานก็สนุกค่ะมวลหลายนะคะประเพณีบ้านเฮานะคะใครได้ไปตักบาตรเทโวเมื่อเช้าก็อนุโมทนาบุญด้วยทุกคนนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยบุญออกพรรษาบ้านเรานะคะออกพรรษาล่าพระเจ้านะคะร่มไว้ๆโตร่มหนาวกันนะคะอีกหน่อยอีกไม่นานก็ลอยกระทงเนาะค่ะ
เวลาบุญประเพณีมาทีหนึ่งคนอยู่เมืองนอกเมืองนาอยู่แดนไกลก็ใจวีใจวอนนะคะคิดถึงบ้านเนาะค่ะเราอยู่แดนไกลเราต้องอาศัยความอดทนนะคะไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศต่างๆ108,000อย่างการมาใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะมันก็จะให้มันถูกใจเราทุกอย่างมันก็ไม่ได้ค่ะมาอยู่บ้านเขาเนาะค่ะแต่อย่างน้อยเราก็มีแฟนเป็นกำลังใจให้กันนะคะอะไรก็ต้องอดทนเนาะค่ะสมัยก่อนตอนอยู่ทางเมืองไทยอายุ20ต้นๆหรือว่า18 19โอ้ยประเภทนี้ใดบ่ได้กลับบ้านนะอ่อนซ้อนอย่ากลับประสันนะคะเวลากลับบ้านไปทีไปรถพักป่ากันเต้นกันสนั่นวันไว้สนุกสนานเพื่อนฝูงมารวมกันนานๆได้เจอเพื่อนตอนเรียนหนังสือทีนะคะดื่มกันสนุกสนานมีสติสตังกันเฮฮาปาร์ตี้สนุกนะคะสมัยนี้ไปดูหมอร้องหมอลำก็กลัวเขาตีกันหน้าฮานหน้าเวทีเนาะค่ะวิ่งหลบขวดหลบอะไรกันนะสตามสมัยมันสมัยนี้ตีกันฆ่ากันง่ายนะคะคนสมัยนี้ยุคนี้นะคะไม่เหมือนสมัยก่อนๆว่าปานจะของเถ่าขับเนาะพี่น้องพงไปค่ะว่าเรื่องงานบุญเรื่องงานอย่างบานเท่ากับคิดฮอดนะคะคิดถึงบ้านนะคะเมื่อเช้าก็คุยกับพี่สาวกับแม่กับใครนะคะทุกคนก็ไปวัดไปวากันนะคะไปตักบาตรเทโวกันเนาะค่ะเอาว่ากันไปนะคะแต่ละคนก็เลือกเดินทางชีวิตของตัวเองนะคะเราเลือกแล้วเราก็ทำเต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็ต้องอาศัยความอดทนเนาะค่ะชีวิตคนเรา มาค่ะมาช่วยตัวตู้นะคะกว่าจะเสร็จ2ชั่วโมงจะเสร็จหรือเปล่าค่ะทั้งขุดทั้งล้างทั้งผ่าทั้งต้มทั้งอะไรอีกนะคะทุกคนค่ะก็มีเรื่องนี้ล่ะค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะบอกบุญ FC นะคะจะได้อนุโมทนาบุญด้วยกันบุญกฐินกันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวตัวตู้จะทำก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่เสร็จนะคะเสียงแหบเสียงแห้งค่ะทุกคนค่ะ